วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติในชุดรายการพลิกฟื้นประเทศไทยในหัวข้อพุทธวิทยาศาสตร์แห่งชีวิตสวัสดีครับดร.ลุงเรืองครับครับสวัสดีนะครับอาจารย์นะวันนี้คงเป็นตอนที่32นะเราได้พูดถึงทางโลกตะวันตกเกี่ยวกับเรื่องสมองและจิตนะในวันนี้เราคงพูดถึงเรื่องของระบบจิตในพระพุทธศาสนานะครับครับนะว่ามันเป็นยังไงนะเราจะเอาไปเปรียบเทียบในตอนที่แล้วเนี่ยนะฮะหรือทำเกิดให้เกิดความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับคือสังเกตไหมฮะในการเราพูดอยู่เลยนะว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคืออะไรคือวิปัสสนานะแต่ก็ต้องมีพื้นสมถะคือทำให้จิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเรามาวิปัสสนาคือมาสังเกตการคำถามต่อไปสังเกตอะไรนะคือสังเกตความเป็นจริงของธรรมชาติอะไรอีกนะจริงๆเนี่ยคือสังเกตการทำงานของจิตนะฮะอยู่ๆเราคงบอกว่าวิปัสสนาเสร็จไปดูที่กล้องจุลทรรศน์ไม่ใช่นะครับจริงไหมพอจิตเรานิ่งสมาธิมีสมาธิเราทำอะไรก็คือมาดูการทำงานของจิตนะว่างๆไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงรบกวนนั่งแล้วก็ไม่ได้มานั่งเพื่อให้เจ็บคือต้องเข้าใจโทษไม่ได้มานั่งเพื่อให้สุขอีกต่างหากนะทั้งทุกข์กับสุขก็ไม่ใช่นะแต่มานั่งเพื่อให้สังเกตธรรมชาติของจิตของชีวิตใช่ไหมฮะนะทีนี้เอาละสังเกตจิตดูจิตการทำงานของจิตคือพอเราอยู่นิ่งนะไม่มีอะไรรบกวนเราก็ดูได้เรากำลังทำอะไรอยู่บางทีเราถึงได้บอกว่าให้ดูในปัจจุบันดูว่าจิตมันทำงานอะไรมันเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องนู้นเดี๋ยวไปคิดเรื่องนี้เดี๋ยวคิดเรื่องนู้นสุดก็หายไปคิดเรื่องใหม่นะเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวมีความสุขนะเดี๋ยวก็นั่งปวดอีกคือสังเกตนี่ไงสังเกตธรรมชาติของการทำงานของร่างกายและจิตคือชีวิตตามความเป็นจริงไม่ใช่ตั้งเป้าเลยเดี๋ยวเนี่ยจะมานั่งเดี๋ยวจะพักเดี๋ยวจะปวดแล้วเนี่ยเดี๋ยวคอยอยู่จะปวดเดี๋ยวเราจะสุขสบายนะนะเพราะในฌาน3บอกว่าเนี่ยเราจะมีอารมณ์เป็นสุขสมมติอย่างเงี้ยไอ้นั่นคือโทษไม่ได้สังเกตไอ้นั่นตั้งความหวังนะฮะคนละเรื่องทีนี้ถ้าคุณสังเกตจริงๆเนี่ยคุณจะเห็นการทำงานของจิตแล้วคุณจะเห็นระบบการทำงานของจิตถึงได้มาเกริ่นมากล่าวเลยว่าที่จริงการทำวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นจิตที่ทำงานเป็นระบบเพราะธรรมชาติเป็นระบบอยู่แล้วนะฮะแล้วเมื่อเห็นการทำงานที่เป็นจริงเป็นระบบคราวนี้เราก็รู้ว่ามันทำงานอย่างไรเราจะพัฒนามันได้อย่างไรนะฮะเราควรจะตอบสนองการรับรู้อย่างไรอะไรคือกุศลจริงๆอะไรคืออกุศลนะฮะถ้าตอบสนองแบบนี้มันจะมีผลไม่ดีอย่างไรนะฮะผลดีอย่างไรตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นการเรียนรู้ในอริยสัจ4นี่ไงปฏิบัติคือการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัตินะไม่ใช่พอเราเรียนมาบอกว่าเรียนมาทั้งหมดเต็มไปหมดเลยนะพอไปปฏิบัติเป็นอีกเรื่องนึงเลยมันเรื่องเดียวกันได้ไงนะแต่อย่าลืมฮะพอจะปฏิบัติเนี่ยในทางในคำแนะนำก็คือควรจะทิ้งปริยัติก่อนเพราะถ้าคุณมีปริยัติแน่นคุณก็ตั้งความหวังคุณก็ไม่ได้เห็นธรรมชาติที่เป็นจริงยึดติดตัวนั้นเหมือนกันก็ในตำราเขียนเอาไว้นี่ใช่ไหมถามว่าถูกไหมถูกแต่ประเด็นคือคุณเกิดการตั้งความหวังคุณก็เลยไม่ได้มีการพัฒนาการเห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้าคุณทิ้งปริยัติไว้สักพักหนึ่งแล้วคุณปฏิบัติคุณก็จะเริ่มเห็นธรรมชาติที่เป็นจริงแล้วจากธรรมชาติที่เป็นจริงเนี่ยเมื่อคุณไปเทียบที่คุณได้เรียนในปฏิบัติก็จะเห็นว่ามันมีความสอดคล้องและใกล้เคียงแล้วค่อยๆเรียนรู้นี่ไงวิธีการเรียนรู้นะฮะคำว่าทิ้งปริยัตินี่ไม่ใช่ทิ้งหมดนะฮะคือทิ้งในช่วงเริ่มต้นที่จะเริ่มปฏิบัตินะและเมื่อปฏิบัติแล้วมีติดขัดตรงไหนคุณก็ไปสืบค้นไปศึกษาในปริยัติได้แล้วก็กลับมาปฏิบัติเนี่ยแต่เป็นการปฏิบัติโดยไม่ได้คาดหวังเพราะรู้อยู่แล้วในตำราเขียนเอาไว้เพราะถ้าคุณคาดหวังคุณก็ไม่ได้ประสบการณ์จริงนี่ไง
นะเพราะฉะนั้นหลักในการปฏิบัติเนี่ยคือทั่วๆไปนะให้ทิ้งปริยัติก่อนพอปฏิบัติได้พื้นฐานดีแล้วก็จะเห็นว่าสอดคล้องกับที่กล่าวในปริยัติทั้งนั้นเลยนี่ไงฮะแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องหรือสมบูรณ์นะอันนี้ถึงได้ว่าเป็นอะไรเป็นคำแนะนำอะนะซึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสออกมาในแนวนี้นะฮะท่านก็ไม่เคยทิ้งบอกว่าให้เลิกเรียนคำสอนในปริยัตินะฮะนะแต่ขณะเดียวกันท่านก็ส่งเสริมให้ไปปฏิบัติพอได้พื้นฐานมาคุยมาแก้ไขปรับปรุงนี่ก็คือเป็นปฏิเวทที่มีการพัฒนาต่อเนื่องกันไปอีกนี่ไงฮะนี่คือระบบการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาอยากให้พวกเราเข้าใจอ่ะไม่งั้นพอเราแยกส่วนระบบปริยัติก็ปริยัติปฏิบัติก็ปฏิบัตินะฮะปฏิเวทก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะปฏิเวทอีกนะฮะคอยจนจะบรรลุหรือค่อยปฏิเวทสักทีนะฮะทั้งหมดมันเป็นกระบวนการที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันโดยตลอดอยากให้เห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันนะฮะอย่าไปแบ่งแยกส่วนนะการเรียนรู้ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์มีระบบเป็นมีระบบอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะฮะนะทีนี้ก็เลยมากลับมาสู่ที่บอกว่าจิตเนี่ยความจริงเนี่ยถ้าคุณวิปัสสนาถ้าคุณสังเกตดูให้ดีเป็นระบบนะจิตนี่ไม่ใช่อยู่ๆก็ผุบๆโผล่ๆนะฮะมันมีเหตุปัจจัยเราถึงได้เรียนเรื่องปัจจัยการไงแล้วเราก็ได้เรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้รู้ว่าการทำงานของจิตเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนไม่ใช่อยู่ๆนะฮะคุณก็เกิดการโกรธทำร้ายคนอื่นนะทั้งหมดมันเป็นกระบวนการนะนะพอคุณรับรู้มีเวทนาจิตเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเสร็จคุณมีชาติภพชรามรณะคือมันเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนไม่ใช่อยู่ๆก็โผล่มันเป็นไอ้นี่โผล่มันเป็นไอ้นู่นเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ไวพอนะฮะก็เลยไม่เห็นความต่อเนื่องแต่พระพุทธองค์อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วเข้าใจไหมฮะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะเห็นได้มากน้อยและละเอียดแค่ไหนแต่ก่อนอื่นนะฮะโทษต้องเรียนรู้หลักการก่อนที่ถูกต้องนะฮะมิฉะนั้นพอเราเกิดกระแสนิยมบอกว่าปฏิบัติคราวนี้เลยทุกคนทิ้งปริยัติกันใหญ่เลยก็ไปทำอะไรแบบผมถือว่าแปลกนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นว่างๆลงไปอ่านในพระสูตรพระองค์ก็ตรัสไว้แล้วว่าให้ทำอย่างไรนะซึ่งมีรูปแบบและขั้นตอนพอสมควรนะทีนี้นั่นคือบางทีเนี่ยพอคุณเห็นการทำงานของจิตคุณเห็นว่ามันเป็นระบบอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดดับเพราะจิตสำนึกเนี่ยมีการรับรู้อาการต่างๆเป็นจังหวะนะที่จริงถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนกับคุณมองกบที่อยู่บนใบบัวกระโดดไปมาเนี่ยในสระน้ำนะนี่เปรียบเทียบเหมือนจิตนะฮะถ้าคุณสังเกตให้ดีจะพบว่าพอคุณดูไปในแต่ละขณะเนี่ยกบมันก็กระโดดจากใบบัวใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งไปเรื่อยนะบางทีก็กระโดดเสร็จอยู่ใบบัวเดิมนะฮะนะการสังเกตจะเห็นเหมือนกันเลยนะว่าอาการของจิตแต่ละส่วนแต่ละขณะเนี่ยมันเหมือนกบที่อยู่ในใบบัวอีกใบหนึ่งอะเดี๋ยวก็อยู่ในใบนี้เดี๋ยวก็อยู่อีกใบนะฮะอยู่ในที่ต่างๆจิตมันถึงเกิดดับไงเดี๋ยวอยู่บนใบบัวนี้นะเดี๋ยวอยู่อีกใบบัวนี่คือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเกิดดับที่สำคัญเนี่ยความเป็นระบบเนี่ยจะเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ2อย่างคือมีกระบวนการกับสถานภาพภาษาทางพุทธเราถึงเรียกว่ากระบวนการเรียกว่ากระบวนจิตสถานภาพเราถึงเรียกว่าสภาวธรรมนะเราถึงในระบบเนี่ยคุณต้องเข้าใจและคุณสังเกตเนี่ยคุณต้องเห็นกระบวนการคือ process แล้วก็เห็น state คือสภาวะเพราะจาก process หนึ่งเนี่ยจะทำให้เกิดสภาวะหนึ่งแล้วจากสภาวะนั้นก็ทำให้เกิด process แล้วก็เกิดสภาวะใหม่อันนี่ไงพอคุณจะไปสังเกตคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแต่สภาวะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอันหลากหลายที่แตกต่างกันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันเป็นกระบวนการทั้งหมดนี่คือความเป็นระบบจิตงั้นถ้าคุณปฏิบัติโทษนะฮะคือเห็นกระบวนการของนี้หลักการคุณต้องแยกให้เห็นระหว่าง
กระบวนการคือ process กับสภาวะธรรมหรือ state ให้ชัดเจนพอสมควรก่อนนะฮะในทางพระอภิธรรมถึงได้มีการแยกบอกว่า process คือดวงจิต89ดวงมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษปัจจุบันสมัยใหม่เรียกว่า brain pathwayแล้วในแต่ละกระบวนการที่เกิดขึ้นเกิดสภาวะคือสเตทเหมือนกับโทษที่ผมอธิบายไงกบเป็นพรอเซสพอมันเป็นกระโดดไปอีกใบบัวหนึ่งมันคืออีกสเตทหนึ่งกระโดดไปอีกใบบัวหนึ่งก็อีกสเตทหนึ่งคุณต้องแยกให้เห็นพรอเซสและสเตทให้ได้นะฮะแล้วคุณก็จะเห็นว่ากระบวนการเหล่านี้มันเกิดดับเกิดดับนั่นคือดวงจิตที่เกิดดับเกิดดับในพระอภิธรรมถึงได้อธิบายดวงจิต89ดวงและเจตสิก52ดวงเจตสิกนี้เกี่ยวกับตัวอะไรก็เหมือนกับสเตทสเตทนะคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมแต่สภาวะธรรมเกิดได้มีกระบวนการไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดสภาวะโมโหโลภโกรธหลงมันมีกระบวนการก็ไหลวนเวียนถึงได้อธิบายเป็นการเกิดกิเลสในปฏิจจสมุปบาทนี่ไงฮะเพราะว่ามันมีปัจจัยด้วยนะฮะทั้งหมดมันมีเหตุถึงได้มีปัจจัยการคือในศาสนาพุทธเนี่ยทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอยู่ๆผุบๆโผล่เพียงแต่เราไม่รู้เหตุของมันเราก็เลยอธิบายไม่ได้แต่ทุกอย่างมีเหตุปัจจัยโดยตัวของมันอยู่แล้วเนี่ยคือความสวยงามก็อยากจะบอกว่าเป็นการเรียนรู้ศาสนาพุทธศาสนาพุทธไม่ได้ให้หลงงมงายอย่างสิ้นเชิงเลยไม่มีเลยแม้กระทั่งหนึ่งประโยคเลยนะฮะทุกอย่างมีเหตุมีผลมีคำอธิบายที่ชัดเจนแล้วเป็นขั้นตอนแล้วเป็นระบบด้วยนะฮะผมอยากให้ดูภาพนิดหน่อยนะฮะนะจะได้เข้าใจความเป็นระบบของจิตนะว่าเป็นอย่างไรนะคืออันนี้ฮะให้เห็นว่าเนี่ยเห็นไหมฮะในระบบหนึ่งหนึ่งเนี่ยในธรรมชาตินะฮะมันมีprocess กระบวนการแล้วนะจาก process 1ก็ไปเป็น state 1ใช่ไหมจาก state 1ก็ไปเป็น process 2นะแล้วก็มี state 2แล้วก็ process n ไปเรื่อยนะนี่คือการสังเกตเห็นการทำงานของจิตไงแล้วในแต่ละสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าเกิดปรากฏการณ์ถึงเรียกว่า phenomena นะเราถึงได้มีเป็นฟีโนเมนา1 2 3 4เกิดขึ้นครับนะฮะนะเพราะฉะนั้นจากการเกิดปรากฏการณ์แล้วเราไปรับรู้ปรากฏการณ์นั้นๆคือการเกิดจิตสำนึกในขณะนั้นๆเราก็รับรู้สเตท11 11 11ขึ้นเราถึงเกิดการเห็นที่ว่าจิตที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับไงครับเนี่ยคือการอธิบายที่บอกว่าพอเราบอกว่าเราไปทำวิปัสสนาเนี่ยนะไปอบรมไปปฏิบัติธรรมแล้วเห็นโทษเห็นอะไรนี่คือคำอธิบายว่าเห็นการเกิดดับของจิตนะฮะเห็นสภาวะธรรมซึ่งเกิดขึ้นจากระบบจิตมี process และ state นะแล้วในขณะหนึ่งๆในปัจจุบันในขณะนั้นเราเกิดจิตสำนึกที่มันเกิดดับอย่างรวดเร็ว50ครั้งต่อวินาทีในแต่ละครั้งเราก็เกิดการรับรู้11ขึ้นคือการรับรู้สเตทหรือสภาวะธรรม11ขึ้นเราถึงเห็นดวงจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับนี่คือคำอธิบายของความเป็นระบบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณปฏิบัติธรรมก็สามารถเห็นดวงจิตเห็นระบบจิตได้ก็แปลว่ามีความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วมันก็สอดคล้องกับที่ของก็นี่ในคำสอนพระเจ้านะฮะนะเพราะนี่คือธรรมชาติผมพยายามจะเน้นไงว่าศาสนาพุทธเนี่ยคือสัจธรรมทั้งหมดนี้คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะฮะเพียงแต่ว่าหลายคนไปเห็นอย่างอื่นอันนั้นก็เป็นอย่างอื่นนะนะอันนั้นก็เป็นแล้วแต่ความชินหรือแนวทางของแต่ละท่านแต่ทีนี้แต่นี่คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงนะฮะแล้วก็จะเห็นการเกิดดับของสภาวะธรรมเห็นการทำงานของจิตแล้วคุณก็เห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นเป็นเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทั้งหมดมีปัจจัยการมีเหตุปัจจัยมี process ที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่คือความจริงของธรรมชาติของจิตนะการปฏิบัติเนี่ยที่จริงเนี่ยก็คือการเห็นความจริงของจิตที่ทำงานเป็นระบบแล้วคุณก็จะเข้าใจว่าระบบที่พูดถึงเนี่ยเป็นอนัตตาคุณไม่ได้บังคับแต่คุณพัฒนาได้นะผมต้องคอยย้ำอยู่เสมอ
นะไม่งั้นจะคนจะไปตีความเป็นว่าแล้วแต่ตามบุญตามกรรมอีกก็ไม่ใช่นะมันบังคับไม่ได้แต่พัฒนาได้เพราะฉะนั้นอยู่ๆทุกคนก็อยากจะสุขอยากจะดีแต่ไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดขึ้นแต่คุณต้องไปสร้างเหตุปัจจัยนั่นคือการพัฒนาและการพัฒนาที่สมบูรณ์ก็คือการเรียนรู้นี่ไงฮะทั้งหมดคือความเป็นพระพุทธศาสนาเราพัฒนาเพื่อจะเรียนรู้และเข้าใจความจริงธรรมชาตินั้นๆในสภาวะต่างๆในกระบวนการต่างๆนั้นด้วยใช่ไหมคืออาจารย์ฮะคำสอนศาสนาพุทธเนี่ยบอกนะฮะพระเจ้าตรัสอยู่เลยทั้งหมดที่พระเจ้าสอนทั้งหมดเลยนะครับคือสัจธรรมคือความจริงส่วนใครจะเห็นได้มากได้น้อยนั่นแล้วแต่แต่ละคนจะเห็นแต่ท่านก็อุตส่าห์อธิบายความจริงเหล่านั้นมาเป็นคำสอนให้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเห็นตามในนั้นทั้งหมดนะฮะแต่นั่นคือทั้งหมดที่พระเจ้าเห็นและเข้าใจและอธิบายพระพุทธองค์ถึงได้ตรัสไงบอกว่าสัจธรรมเหล่านี้มีอยู่แล้วพระองค์ไม่ได้สร้างอะไรมาใหม่เลยไม่ใช่เป็นคำสอนคำสั่งพระเจ้าอะไรใหม่ๆอะไรที่ไหนแต่มีจริงอยู่แล้วในธรรมชาติสิ่งที่พระพุทธองค์ทำก็คือเอาความจริงเหล่านั้นมาอธิบายนะฮะแล้วจากอธิบายนี้เราก็ถึงได้เรียนรู้ไงทำให้เราเห็นความจริงได้ง่ายขึ้นถูกต้องก็มีคนสอนมีคนอธิบายให้ถ้าไม่มีคนอธิบายยิ่งไม่ต้องมาพูดใหญ่นะเราก็เลยโชคดีที่ได้มีพระพุทธเจ้ามาสอนความจริงของธรรมชาติอันลึกซึ้งซึ่งเกิดขึ้นในสมัย 2,600 กว่าปีโดยไม่มีวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างวิทยาศาสตร์นี้เพิ่งเกิดในยุคหลังนะ600กว่าปีมานี้เองอาจารย์ฮะที่สอนที่เราเรียนรู้เนี่ยฮะในที่สุดบางคนเขาพูดถึงเรื่องปัญญาเนี่ยฮะในศาสนาพูดเนี่ยสอนให้คนเกิดปัญญามีปัญญาอย่างนี้เราจะอธิบายสอดคล้องยังไงก็คือปัญญาของการรู้ความจริงของธรรมชาติปัญญานี่ไม่ใช่เพราะว่าท่องพระสูตรอันนั้นท่องนั่นความสามารถในความจำนะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ว่าในศาสนาพุทธพอเรียนเสร็จต้องปฏิบัติเพราะการเรียนรู้ที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นการเรียนรู้จากการมีประสบการณ์นะฮะถึงต้องปฏิบัติแล้วคุณปฏิบัติก็ต้องให้เห็นจริงในธรรมชาตินะไม่ใช่เห็นตามที่คุณคิดกับเองนะเมื่อคุณเห็นจริงในธรรมชาติคุณก็มีการเรียนรู้และพัฒนาได้นี่คือปัญญาและปัญญาอันนี้เนี่ยเป็นปัญญาสำหรับการดับกิเลสเพราะถ้าคุณรู้กลไกการทำงานของจิตของธรรมชาติรู้ผลนะฮะไม่ว่าจะเป็นกฎแห่งกรรมถ้าคุณทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆโดยธรรมชาติของชีวิตเนี่ยเมื่อได้เรียนรู้และได้เห็นแล้วเนี่ยก็จะมีการปรับตัวอันนี้เป็นหลักการทฤษฎีในวิวัฒนาการเลยนะฮะนะถ้าเรารู้จริงเห็นจริงเราจะมีการพัฒนาการนี่คือความเป็นอริยะไงที่จริงเนี่ยคำว่าอริยะเนี่ยเหมือนกับการวิวัฒนาการขั้นสูงสุดเลยถึงขั้นนั้นนะโดยเฉพาะอริยะในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้จากความจริงครับนะฮะแล้วจนสามารถพัฒนาชีวิตได้แล้วนั่นคือเหตุผลทำไมที่ว่าเมื่อมีปัญญาในพระพุทธศาสนาแล้วทั้งชีวิตไม่ทำผิดไม่ทำชั่วเพราะไม่มีเหตุผลก็ไม่มีความถูกต้องครับนะอาจารย์คำถามอีกอันหนึ่งนะในเมื่อเราพูดถึงเรื่องจิตในพุทธศาสนาก็อยากรู้ว่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยจิตนี่คือธาตุรู้เราอธิบายอย่างเงี้ยได้ยังไงอาจารย์อันนี้ให้เห็นนะคือธาตุรู้นี่ถูกต้องนะครับคือให้เห็นว่าที่จริงผมมีภาพที่เมื่อกี้ให้เห็นนะเรื่องการทำงานของระบบจิตคืออย่างนี้ฮะธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วมันก็ทำงานไปของมันอยู่อย่างนั้นนะนะบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาแต่ขณะที่คุณกำลังเกิดจิตสำนึกหรือเกิดวิญญาณเนี่ยคุณเกิดการรับรู้ขึ้นธรรมชาติอันหนึ่งของวิญญาณเนี่ยคือมีหน้าที่การรับรู้ในพระอภิธรรมเขียนไว้ชัดเลยวิญญาณเนี่ยคือการรับรู้คือ consciousness คือจิตสำนึกเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ถูกรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลารวมทั้งจิตเราด้วยนะฮะเป็นธรรมชาติถ้าเราสามารถรับรู้การทำงานของจิตนี่ไงฮะคือการเรียนรู้การทำงานของจิตอันนี้จิตรับรู้ของจิตอีกทีหนึ่งคืออย่างนี้ฮะจิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติครับธรรมชาติก็เกิดขึ้นอยู่แล้วคือคุณต้องเข้าใจอันนี้ก่อนนะฮะนะว่าจิตเองก็เป็นส่วนหนึ่งของเป็นธรรมชาติครับทั้งหมดนี้
เกิดขึ้นอยู่แล้วโทษมีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าก็เกิดอยู่แล้วมีตั้งแต่มีสิ่งมีชีวิตเป็นคุณสมบัติมันอยู่แล้วมีแต่สิ่งที่พระเจ้าอธิบายคือเราสามารถพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ได้และนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาและถ้าคุณพัฒนาจิตให้มีการเรียนรู้ตัวจิตที่กำลังทำงานในธรรมชาติเองได้คุณถึงพัฒนาได้ไงคุณไปดูก้อนหินก้อนกรวดแล้วคุณจะมาพัฒนาจิตคุณได้ยังไงจริงไหมฮะเนื่องการที่คุณจะพัฒนาจิตคุณได้คุณก็ต้องดูที่จิตของคุณคุณจะได้รู้ว่ามันทำงานถูกยังไงเพราะว่าจิตยังไงรู้ตัวจิตของมันที่มันเป็นท่านรู้อีกชื่อก็บอกแล้วก็การเกิดจิตสำนึกคือเกิดการรับรู้คุณต้องเข้าใจอย่าไปมองว่าคำว่าธาตุรู้นี่เป็นสิ่งวิเศษอะไรมันธรรมชาติมันมีหน้าที่รับรู้อยู่แล้วเข้าใจไหมฮะเพราะทุกครั้งทุกขณะจิตที่คุณเกิดจิตสำนึกเนี่ยคุณก็กำลังรับรู้อยู่เพียงแต่คุณไม่เคยเอาการรับรู้นั้นน่ะมารับรู้การทำงานของจิตสารพุทธสอนวิธีถึงได้สอนการทำสมถะวิปัสสนาการปฏิบัติคือการสอนให้มาดูการทำงานของจิตที่เป็นธรรมชาติว่าเป็นอย่างไรนี่ไงฮะนะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเราไม่ได้สอนสิ่งที่วิจิตพิสดารสอนสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติคือจิตที่เป็นธาตุรู้อยู่แล้วนะแล้วก็มาสอนการเรียนรู้และการทำงานของชีวิตจิตใจเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจได้ คุณไปศึกษาอย่างอื่นแล้วคุณจะพัฒนาจิตใจคุณได้ยังไง จริงไหมฮะ นะเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดเนี่ยก็คือมาเรียนรู้ตัวเองนะฮะนี่นี่คือหัวใจเลยที่จะพัฒนาชีวิตนะฮะครับท่านผู้ชมครับดร.รุ่งเรืองก็ได้ให้ข้อคิดเห็นนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเรานะฮะเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของจิตนะคือระบบของจิตเนี่ยเป็นยังไงมีกระบวนการเป็นไงมีสภาวะธรรมในแต่ละอันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะทำให้พวกเราเข้าใจเรื่องศาสนาพุทธได้มากยิ่งขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเรานะครับในวันนี้นะฮะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ